พบกับช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจนะครับกับคุณโหน่งวงธนงชัยนรงค์สิงห์ครับคอลัมนิสต์ของเราสวัสดีครับพี่ดุวันนี้เอกสารปักมากมีอะไรมาฝากกันครับผมไม่แน่ใจว่าพี่ดุรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะว่าปีนี้มันผ่านไปเร็วมากเลยเอาแล้วไงจริงๆเหมือนกับว่าเพิ่งฉลองปีใหม่เพิ่งสงกรานต์เพิ่งแวบๆมาเฮ้ยอะไรจะตุลาอีกแล้วมากไปกว่านั้นครับพี่ดุหลังๆเนี่ยผมเริ่มครุ่นคิดถึงเรื่องความตายสมมติเรามี4อย่างที่หนีไม่ได้ฮะตอนเกิดเนี่ยทุกคนแห่มาดีใจพูดถึงโอ้เด็กน่ารักจังเลยเกิดแก่เจ็บตายแก่เริ่มอย่าพูดแล้วเฮ้ยอย่าว่ากูแก่นะเว้ยเฮ้ยอย่าเจ็บเริ่มไม่พูดยิ่งหนักกว่าเดิมครับหน่งหน้าซีดๆเป็นไรป่ะเนี่ยเอาพี่แช่งผมเหรออะไรเงี้ยไม่สบายใจไม่สบายใจเรื่องตายยิ่งต้องไม่พูดอย่าเลยผมมีความคิดอย่างนี้ครับพี่ดูผมคิดว่าคนที่เสียชีวิตไปนะครับถ้าจะแบ่งแบบคร่าวๆเลย มีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือคนที่เสียชีวิตไปแบบรู้สึกว่ามันมีเรื่องข้างค้างในใจอยู่มันมีเรื่องที่ยังเป็นปมชีวิตยังทำไม่สำเร็จยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายก็อีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่เสียชีวิตไปแบบไม่มีอะไรติดค้างแล้วชีวิตนี้ได้ทำทุกอย่างที่อยากจะทำแล้วใช่ครับนั่นเป็นที่มาเลยครับพี่ดูเพราะว่าผมได้ไปอ่านหนังสือเล่มนึงชื่อ The Five Secrets You Must Discover Before You Die 5ความลับที่คุณควรจะค้นพบก่อนที่คุณจะตายหนังสือเล่มนี้เขียนโดยดร.จอห์นไอโซเขาเป็นนักคิดนักเขียนในเชิงการจิตวิเคราะห์แล้วก็การพัฒนาศักยภาพเป็นชาวอเมริกันนะครับแล้วก็เขาเกิดความคิดแบบที่เรากำลังคุยกันเนี่ยนะครับก็คือทำไมคนจำนวนมากถึงไม่ได้คิดเรื่องความตายกันแล้วก็มันจะดีกว่านี้ไหมถ้าเราสามารถได้ล่วงรู้สิ่งที่เป็นความลับก่อนที่เราจะลาจากโลกนี้ไปมันคงจะดีมากนะถ้าเรามีคนที่ผ่านชีวิตมาประมาณหนึ่งแล้วพูดง่ายๆคือผู้อาวุโสแล้วก็มาพูดถึงบางอย่างที่มันเป็น word of wisdom เป็นคำพูดที่เป็นปัญญาญาณที่สำคัญกับชีวิตให้เราฟังเป็นความรู้ที่ดีเป็นความรู้ที่ดีครับนั่นก็เป็นที่มาที่เขาคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับโปรเจกต์เขาอ่ะจะทำเป็นรายการโทรทัศน์ก่อนทีแรกก็คือเขาจะประกาศไปครับประกาศไปกับคนจำนวนมากเลย 15,000 คนบอกว่าให้คุณเสนอชื่อคนแก่ที่คุณคิดว่าน่าสนใจแล้วเราก็จะมาคัดดูแล้วก็สุดท้ายก็เหลือ235คนครับไปดูในจำนวนนี้มีเป็นคนแก่อายุระหว่าง59ถึง105ปีแล้วก็ไปคุยกับคนแก่เหล่านี้นะครับพี่ดูคนละ 1-3 ชั่วโมงเกิดเป็นรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่ออกอากาศทางอเมริกาแล้วก็แคนาดาแล้วสุดท้ายก็กลายไปเป็นหนังสือเล่มนี้ฮะอ๋อคุณหมายความว่า200กว่าคนเนี่ยครับเราย่อยรวมสิ่งที่เขาผ่านชีวิตมาใช่เหลือ5ข้อที่คุณควรรู้ใช่ครับไอ้โอ้โหนี่กลายเป็นเรื่องแบบเฮ้ยต้องรู้เลยว่ะครับจะไปรอแก่ไม่ได้แล้วรู้ก่อนเลยดีกว่าใช่รู้ก่อนตายความลับ5ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตายครับข้อที่1ซื่อสัตย์กับตนเองคนจำนวนมากไม่ได้ถามตัวเองอย่างแท้จริงนะว่าเราเป็นใครเราควรจะทำอะไรเราเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรนะครับเราควรจะวางตำแหน่งตัวเองไว้ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้ทำสิ่งที่มันเป็นความสุขเป็นความใช่ที่แท้จริงของชีวิตเรานะครับความลับข้อที่สองเนี่ยดีมากเลยอย่าปล่อยให้เสียดายอย่าปล่อยให้เสียดายซึ่งผมว่าคนจำนวนมากอย่างที่บอกแล้วเนี่ยมีชีวิตที่พอผ่านชีวิตไประยะหนึ่งแล้วอะรู้สึกเสียดายจังเลยที่ไม่ได้ทำไอ้นี่ตอนนั้นเสียดายจังเลยที่ไม่ได้เลือกคนนี้ตอนนั้นคำแนะนำควบคู่กันสำหรับข้อนี้ก็คือต้องใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะแลกกล้าที่จะตัดสินใจในทางที่ดีนะครับถูกต้องครับข้อที่3ครับให้ใช้ชีวิตด้วยความรักคนจำนวนมากเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุทั้งที่แท้จริงแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนรอบๆข้างเราความรักมันจะตามมาด้วยทุกอย่างนะครับความร่วมมือความมีทัศนคติที่ดีคนเดินมาถ้าคุณรักเขาซะแล้วเนี่ยเขาทำอะไรมันก็ดีไปหมดแล้วถ้าเรารักทุกคนรักเราอ่ะมันก็ยิ่งดีไปใหญ่ใช่ครับเขาขับรถมาไม่ดีเรารักเขาเราก็ให้อภัยเอ้ยไม่เป็นไรเขาอาจจะเดือดร้อนจริงๆอะไรเงี้ยความลับข้อที่4ครับอยู่กับปัจจุบันนึกถึงอดีตมันก็แก้ไม่ได้แล้วนึกถึงอนาคตมันก็ยังไม่ถึงถ้าไปกลัวซะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ผมว่าคนจำนวนมากไปเลยนะทั้งที่สิ่งที่อยู่ในกำมือของเราสามารถปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติกับมันยังไงก็ได้ทำให้มันดีให้มันหลายก็ได้คือปัจจุบัน
แต่เรามักจะไม่ทำนะผู้อาวุโสเหล่านี้แนะนำให้อยู่กับปัจจุบันนะฮะความลับข้อสุดท้ายครับก็คือให้มากกว่ารับเพราะสิ่งต่างๆในโลกมันอยู่ตั้งอยู่เดียวๆแล้วมันอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ครับมันต้องเกื้อกูลกันครับผมคิดว่าตอนที่เราอายุยังน้อยเนี่ยเราอยากได้เยอะพี่ดูสังเกตไหมเราอยากได้นู่นไรนี่เยอะแยะเนี่ยแต่พอเราผ่านชีวิตร้อนหนาวมาประมาณนึงอะเราจะเริ่มค้นพบแล้วว่าการให้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วก็จริงแท้กว่าที่เรารับอีกนะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าข้อนี้ดีมากนะครับชัดเจนทั้งหมด5ข้อเนี่ยพี่ดูสังเกตไหมครับว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องรู้แล้วอะนะเรื่องรู้แล้วแล้วบางทีมองข้ามด้วยใช่ครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดไปคือขาดการตระหนักถึงมันว่ามันสำคัญว่ามันสำคัญย้ำอีกทีนะครับหนึ่งซื่อสัตย์ต่อตัวเองว่าเราเป็นใครอะไรทำอะไรสองอย่าปล่อยให้เสียดายมีคำว่าเสียดายเกิดขึ้นสามใช้ชีวิตด้วยความรักสี่อยู่กับปัจจุบันและห้าให้มากกว่ารับให้มากกว่ารับครับผมเกิดความสงสัยเหมือนกันอยากรู้ว่าเออแล้วผู้อาวุโสชาวไทยเนี่ยมีคำแนะนำดีๆให้กับพวกเราหรือเปล่าก็เลยให้ทีมงานจ่อใจครับไปดูเอากล้องไปลองถามท่านเหล่านั้นครับคนที่ผ่านโลกมามากๆเนี่ยครับว่ามีอะไรจะแนะนำว่าเป็นความลับที่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยควรจะรู้ก่อนตายไหมดีมากชมดูครับชมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตก็คือการทำความดีทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมเราจะต้องเลือกที่จะอยู่ในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่ไหนที่เราทุกข์หรือเราไม่มีความสุขเราก็จะไม่อยู่ที่นั่นไม่ทะเยอทะยานมากจนเกินตัวนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ชอบมองโลกในแง่ดีต้องมีความกตัญญูถึงจะได้มีความรุ่งเรืองค่ะวันนี้เราทำให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ไม่แน่อยู่บนโลกนี้เหมือนอยู่บนเส้นได้ชีวิตคนเราต้องทำตัวให้ร่าเริงสนุกสนานมีโอกาสก็ร้องรำทำเพลงมั่งตอนเย็นกลับมาก็ออกกำลังกายเล่นไตเก๊กกลางค่ำกลางคืนก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทำตัวสบายๆไม่เครียดยิ้มเก่งๆไว้ครับเป็นไงครับพี่ดูน่ารักครับน่ารักดีผมเชื่อว่าทุกอันเนี่ยเป็นประโยชน์กับพวกเราครับผมชัดเจนความจริงคนใกล้ๆตัวผมเนี่ยก็ได้พูดอะไรที่วิผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆให้กับผมนะครับครับคุณแม่ผมครับพี่ดูคุณเพ็ญศรีชัยนรงค์สิงห์ปีนี้อายุ70กว่าแล้วเกือบ80แล้วแม่พูดอยู่ประโยคนึงผมชอบมากเลยครับแล้วก็เอามันมาใช้กับชีวิตอยู่เสมอครับพี่ดูครับแม่พูดว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราต้องอยู่ให้สบายใจดีกว่าสบายกายเลยนะใช่ครับกายมันไม่เป็นไรมันไม่แต่ใจมันเรื่องใหญ่ครับผมผมก็เลยคิดว่าเอ้ยพี่ดูครับปีนี้เราก็40ปลายๆ50ต้นๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าผ่านโลกมาประมาณนึงเนี่ยเรามีอะไรสักประโยคที่จะฝากถึงคุณผู้ชมจ่อใจมั้ยโอเคให้มันเป็นเรื่องที่คุณควรรู้ก่อนตายนะครับครับเอาเลยครับผมก่อนนะผมอยู่น้อยก่อนนิดนึงสำหรับผมนะครับอย่ายอมมีชีวิตชนิดที่ต้องทนอยู่กับมันไปทั้งชีวิตผมพบคนจำนวนมากอ่ะที่แบบไม่ชอบชีวิตตัวเองแล้วก็ทนเอาไม่ชอบงานที่ทำอยู่ไม่ชอบคณะที่เรียนอยู่แต่ก็ยอมจำนนที่จะทนทำไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันเปลี่ยนได้ผมว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้สำคัญก็คือถ้ากล้าเลือกคุณต้องกล้าแลกผมไม่อยากให้คุณเป็นคนที่พออายุมากประมาณนึงแก่ๆนั่งอยู่ในสวนแล้วแบบนั่งทบทวนกับตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองว่าโหรู้งี้ตอนนั้นเราน่าจะอย่างนี้อะไรเงี้ยครับรู้อะไรไม่เจ็บปวดเท่ารู้งี้ครับพี่ดูครับคุณสัญญาบ้างของผมมาจากสิ่งที่คุณพูดตอนต้นรายการต้นช่วงนี้เลยครับเรามักคิดว่าเราไม่มีวันตายเราเลยสร้างทัศนะผิดๆในชีวิตสำหรับผมความสุขของทุกคนก็คือการสมหวังจงหวังให้น้อยครับเราเป็นผู้มาอาศัยอยู่เพียงช่วงเวลาหนึ่งเมื่อคุณหวังมากคุณจะทำลายสิ่งแวดล้อมมากโลภมากอยากได้นั่นอยากเป็นนี่อยากได้นู่นอยากได้นู่นอยากได้นี่ได้มายังกับว่าจะครอบครองมันตลอดชีวิตเดี๋ยวคุณก็ตายแบ่งให้คนอื่นเขาใช้บ้างแบ่งคนอื่นเขาได้บ้างหวังน้อยแล้วจะสมหวังเสมอถ้าใครบอกว่าแปลว่าไม่ทะเยอทะยานไม่กระตือถูกครับอย่าทะเยอทะยานอยู่ตามสภาพของเราหวังน้อยก็มีความสุขได้จริงๆเรากินอาหารแค่3มื้อหายใจพอๆกันหมดจะรวยจะจนอยู่ในห้องได้แค่นี้แหละนอนกิ้งยังไงเตียงก็ไม่ต้องใหญ่ขนาดไหนมันก็เตียงแค่นี้แหละหวังน้อยและจะสมหวังสำหรับผมยอดเยี่ยมมากครับน่าคิดแล้วก็คมคายโอเคเยี่ยมช่วงชมกันไปชมกันมาหมดเวลาช่วงชมกันไปชมกันมาพบกับจอชัยได้ใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณคุณโหน่งมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ทำไมเรายังคงรักคนที่ทำให้เราเจ็บมีวิธีตัดใจไหมโอ้ยเชิญผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยที่แม่งชอบแบบว่าผูกตัวเองติดกับเรื่องที่มันไม่ยอมอยู่กับเราที่ไม่ยอมอยู่กับเรานะครับมันคือความหลงความรักความเสียดายนะครับพี่ดูบางทีไอ้ของใกล้ๆตัวก็มีค่านะครับอย่าไปไขว้ไอ้สิ่งที่มันคว้าไม่ได้แล้วคิดว่านั้นมีค่าฮะจริงๆไอ้ที่ถืออยู่ในมือครับอาจจะมีค่ามากไปที่พยายามจะกระโดดเอาอยู่เนี่ยถูกต้องที่ผมพูดไปผมว่านึกถึงแฟนเก่าผมอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่น่าตกใจทำไมไม่ตกใจเพราะว่าแฟนใหม่เขาทำอะไรโอเคต้องตัดใจครับต้องตัดใจนะฮะ